สวัสดีครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่สี่แยกข้อครัวนะครับผมก็โดนไล่จับกลุ่มครั้งที่2นะครับของวันนี้นะครับครั้งแรกที่สนามหลวงครั้งที่2ที่อนุสาวรีย์14ตุลานะครับพี่ซูมไปที่หมวกคนนั้นดิเขาเอาหมวกวีโว่ใส่ตอนนี้นะครับไอ้แม่งดอยหมวกโดนไล่จับกลุ่มนะฮะอยู่ที่สี่แยกข้อครัวนะครับตอนนี้ได้ล้อมพวกเขาล้อมรถกุ้งไว้แล้วผมได้วิ่งหนีออกมานะครับจากการจับกุมเมื่อกี้ไลฟ์สดไม่ทันพี่ต้องวิ่งหนีเอาตายก่อนพี่ต้องวิ่งหนีตายก่อนใช่ปะเนี่ยใช่ชุดข้าพร้อมจับกุมตลอดเวลานะครับผมมีเคเบิลทายที่หลังนะครับพร้อมไว้รัดข้อมือนะฮะตอนนี้ได้มีมวลชนมาช่วยเรานะครับผมกดดันกับอคฟนะครับตอนนี้ป้าพี่ป้าน้าอานะครับผมกำลังมาช่วยกันกดดันตำรวจนะครับผมยาบ้าตอนนี้300ครับพี่น้องเดี๋ยวเวลากันช่วยกันแชร์ออกไปนะฮะเมื่อกี้วิ่งหนีตำรวจมานะฮะฟังเสียงได้เลยเดี๋ยวมาฟังอะไรให้ด้วยมีนาเมื่อกี้เราหนีฟังมาทางซอยได้ฮะรอดมาได้อย่างหวุดหวิดนะครับผมโดนจับไป2คนครับเมื่อกี้ที่วิ่งหนีในซอยนะฮะจะวิ่งหนีจากอนุสรณ์14ตุลานะครับโดนจับมี2คนครับผมเดี๋ยวเขาจะมีคำสั่งดันประชาชนออกนะครับมีคำสั่งดันประชาชนออกนะครับมีประชาชนมากดช่วยกันกดดันนะครับตอนนี้วิ่งกันคาลากเลยพี่ตอนนี้มันมีคำสั่งขยายกำลังนะฮะแต่ว่าตอนนี้มวลชนเยอะกว่าการนะครับผมเขาอาจจะจับกุมยากนิดนึงครับพี่เดฟเห็นแม่ยู่แถวนู้นนะพี่เดฟเอาดิวออกมาเอามาก่อนเขาจะจับมันฮะได้ข่าวนี่เห็นพี่ปอคนขายกุ้งไหมฮะเห็นพี่ปอคนขายกุ้งไหมอยู่ข้างในหรือเปล่าผมไม่เห็นเลยตอนเนี้ยตอนนี้คือแบบไม่เห็นเลยนี่เขากำลังตั้งกำลังนะครับผมชุดจับกุมนะครับชุดจับกุมเขาพร้อมจับกุมตลอดเวลานะครับเมื่อกี้หนีใช่ไหมพี่ไม่ได้หนีกูอยู่ในเต็นท์ขายกุ้งอยู่ใครหนีกับผมวะพี่วิ่งหนีป่ะเมื่อกี้ได้วิ่งไหมกันนะวิ่งขาลากเลยเขาบอกว่าให้ถอยโดยการหยิบรั้วออกมาไม่มีใครหยิบเลยมีใครหยิบพี่ผักรั้วออกวิ่งกันชิบหายเลยสัสให้ตั้งกำแพงไงมันจะได้แบบเขาจะได้ดันมาช้าแล้วมันไม่มีระดับสั่งการเลยตรงนั้นอ่ะตามสถานการณ์นะครับตอนนี้มวลพอมวลชนเริ่มออกมากดดันเยอะขึ้นนะฮะมวลชนพี่ปานาอาได้ออกมาช่วยกันกดดันวันนี้มวลชนนะครับได้ไม่เชื่อมากดดันนะครับผมกดดันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ถอยร่นออกไปนิดนึงนะครับตอนนี้รถกุ้งนะครับได้โดนล้อมไปหมดแล้วนะครับรถกุ้งของทางที่วีบอลินเทียเอามานะครับผมถูกล้อมไว้เรียบร้อยโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนะครับแค่นั้นนะแม่มาจับ
ลงลงลงประเดิมชุดประเดิมเป็นการขายกุ้งที่วุ่นวายที่สุดในโลกนะครับตอนนี้นะครับผมเขาให้มีการตั้งแนวกลับมาอีกรอบแล้วครับกลับมาอีกรอบแล้วครับผมเมื่อกี้วิ่งอุตลุดกันเลยครับมาแล้วครับมาแล้วครับผมมาแล้วครับตอนนี้มีคำสั่งจับนะครับมีคำสั่งจับประชาชนอีกแล้วครับจับประชาชนที่มาขายกุ้งครับผมครับหน้าเดินแล้วครับเลยนะครับผมอาจจะไม่ค่อยพูดนะครับว่าเหนื่อยนะฮะวิ่งวิ่งจนเหนื่อยนะครับผมหนีมาหลายรอบมากครับผมไปพี่ไหนไปมาไปก่อนพี่ไปก่อนไปก่อนเดินมาเดินมาตอนนี้ถูกเดินกดดันนะครับผมเมื่อกี้ครับได้ยินไหมครับผมได้ยินไหมฮะทุกคนได้ยินไหมครับผมเมื่อกี้เขามีการจะทำร้ายประชาชนอย่างชัดเจนนะครับผมจากการกระทำมีการทำร้ายประชาชนอย่างชัดเจนนะครับมีการทำร้ายประชาชนอย่างชัดเจนนะครับผมเมื่อกี้ประชาชนพูดว่าเข้าแถวแค่นี้ยังไม่ตรงหรอครับเขามีอารมณ์เดือดพุ่งพลาดขึ้นมาเลยนะครับผมไม่ต้องเดินเราต่อพอแล้วพี่ถอยเลยถอยเลยพี่ไม่ต้องเดินแล้วผมกลับโอเคนะไม่ผมกลับพี่ถอยกลับไปพี่ถอยไปถอยไปครับตามแนวโอเคพี เมื่อกี้ได้ยินไหมฮะเมื่อกี้มีคนของเรานะครับผมพูดว่าเป็นคอฝอแค่นี้เขาแถวไม่ตรงหรือไงนะครับผมเขาเกิดอาการชิงเฉียดแล้วก็จะวิ่งมาทำร้ายประชาชนอย่างชัดเจนนะครับมีการชี้หน้าขู่นะครับผม
เมื่อกี้เดี๋ยวผมตัดลงทวิตเตอร์อีกทีนะครับจังหวะเมื่อกี้นะครับผมตรงไปแล้วมีคนของเราอยู่ตรงซอยนั้นน่ะข้างในที่เขากันอยู่ตรงนู้นน่ะกูวิ่งมาจากทางนั้นแหละไม่คนของเราอยู่ข้างในอ่ะเข้ามาเนี่ยไปให้อยู่แนวหลังป้ายให้หมดเลยพวกเราอยู่หลังป้ายอยู่หลังป้ายไปออกไปน้องแบบหลังป้ายออกมานี่กลับได้กลับนะฮะตอนนี้กุ้งขายไม่ได้แล้วครับพี่ตอนนี้เขายึดรถกุ้งมาแล้วครับผมตอนนี้กุ้งเราขายไม่ได้นะครับตอนนี้กุ้งเราโดนยึดแล้วนะครับตังด้วยตังในกระเป๋าด้วยกุ้งโดนอะไรพี่ไม่รู้เขาจะเอาไปทำประโยชน์อะไรครับเมื่อกี้แม่งจะเมื่อกี้แม่งจะใส่พลาสติกต้องสูงอ่ะไม่ได้ไปเอาไปกุ้งไม่ได้เองอ่ะมันวิ่งหามึงตั้งกี่คนอ่ะ8 9คนวิ่งหามึงคนเดียวอ่ะเอาไปเลยมึงอ่ะมึงไปว่ามันเค้าแถวไม่ตรงอ่ะกูด่ามันเองกูตั้งใจปั่นแม่งไปปั่นมันอ่ะแค่เป็นคอฟอเค้าแถวไม่ตรงอ่ะไอ้เหี้ยวิ่งใส่แม่งอีกเลย10กว่าคนอ่ะไม่ฟังคําสั่งเจ้านายเลยพวกเพียงคนครับเพียงทุกคนไปตอนนี้ถอนกำลังก่อนนะครับผมถอนกำลังก่อนดีกว่าว่าไงปรับค่าจอดรถปรับที่นี่หรือปรับที่สอนอรถครับรถไม่รถพวกผมเองรถผมไปตามหาคนมีเอาไปแล้วเอาวิ่งสตีนนะครับพี่ผมไลฟ์สดตอนวิ่งไม่ทันพี่กี้ถูกเยอะอยู่อย่างชัดเจนนะครับผมดูในมือของเขาครับในมือของเขามีชุดมีอุปกรณ์จับกุมนะครับผมตอนนี้ผมเข้าไปข้างหน้าไม่ได้นะครับผมปวดขาไปเลยพี่ไอ้เหี้ยตอนนี้ถูกบีบมาที่ซอยตะนาวนะครับถนนตะนาวนะครับ
ตอนนี้วานไปไหนเดี๋ยวผมโอ้โหวิ่งตีนแตกกันหมดแล้วพี่มีวิ่งจนรองเท้าเปิดแล้วพี่วิ่งจนรองเท้าเปิดแล้วพี่ผมนี่นะฮะคือกุ้งที่โดนยึดเรียบร้อยนะครับกำลังชั่งกิโลนะครับผมชัดเจนครับโดนไล่จับนะครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์อีกทีนะครับพี่เพราะว่าตอนนี้ผมจะทำการนิดหน่อยถ่ายไลฟ์ไว้อยู่มันเป็นนายกของห้วยนายกเต็มเต็มที่ประชาชนผมไม่เคยเรียกไอ้ตู่เป็นนายกเลยเพราะผมไม่ได้เรียกมันมันก็มาอย่างไม่เรียกมันนายกตอนนี้โดนยึดกุ้งแล้วนะครับพี่พวกผมโดนยึดกุ้งจำนวนประมาณ3ตันนะครับผมก็เป็นเกียรติแก่วงตระกูลพี่เขาหน้าดูนะครับผมที่ครั้งหนึ่งนะครับผมเคยไล่จับคนขายกุ้งนะครับผมก็น่าจะภูมิใจหน้าดูนะครับผมเหรียญกล้าหาญนะครับจับกุ้งเหรียญกล้าหาญคนจับกุ้งวางแผนกันจอดด้านหน้าครับเดี๋ยวผมนะครับวางแผนกันครับที่จอดอยู่นะครับผมบอกกันเรื่อยๆนะครับ
ันนี้ก็โดนพี่2คนนี้มองเรียบร้อยนะครับผมมองผมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวสักพักเขาก็จะเดินมาใกล้ๆผมนะฮะแล้วก็สเต็ปเนี่ยฮะแล้วก็เดินมาใกล้ๆแล้วก็มาจับนะครับผมไลฟ์สดปกติพี่คนอื่นเขาถ่ายกันเยอะแยะเดี๋ยวนี้ไปขยับกลับไปผมอยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงนี้ได้ไม่ได้ชุมนุมพี่ผมมาขายกุ้งปกตินะผมยืนอยู่คนเดียวเขาไม่เรียกว่าชุมนุมหรอพี่ใช่ปะล่ะเนี่ยเดินยืนอยู่คนเดียวผมไม่เรียกว่าชุมนุมอยู่แล้วเพราะผมไม่ได้มาเลยพวกพี่อยู่แล้วไงไปกันหมดแล้วไปตรงไหนผมแค่มายืนรอพวกพี่ไงนัดนะแล้วเขานัดมาถ่ายไหมถ่ายผมรอด้วยนะโดนแบบยืนอยู่แค่นี้จับกูไม่รู้ว่าโดนไปแล้ว3คดีอ่ะโดนนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกเนี่ยพี่เขาได้มาถามว่าถ่ายทำไมนะครับผมซึ่งมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับผมที่กูจะใช้โทรศัพท์ของกูที่ไหนก็ได้นะครับผมแล้วก็ถือมานะฮะก็ปกติฮะแล้วก็ตีเนียนแล้วก็มาจับแขนจับขาแล้วก็ลวกไปนะครับผมสเต็ปเดิมๆของตำรวจเตรียมช้าเลยตำสเต็ปของตำรวจนครบาลนะครับผมพี่คนสูงๆสะพายกระเป๋าเขาก็เล็งผมไว้แล้วนะครับผมกระซิบเพื่อนใหญ่นะฮะกระซิบเพื่อนใหญ่ว่าเอาไอ้นี่นะฮะกวนตีนไว้ก่อนผมก็ไม่ได้หนีฮะถ้าเขาจะมาจับก็มาครับผมก็วิ่งเร็วพอตัวนะครับก็ประมาณนั้นครับก็จ้องหน้าแล้วก็ถ่ายรูปเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็หลายคนอยู่เขาหาว่าผมชุมนุมนะครับเนี่ยตอนนี้ดูรอบๆตัวผมเลยนะผมอยู่คนเดียวนะครับผมเพื่อนผมไปหมดแล้วนะครับเขาหาว่าผมชุมนุมนะครับผมตอนนี้ในระยะอะไรพี่เขาเคลียร์จอยเดี๋ยวเขารอเคลียร์ไปแล้วคุยกันน่าจะรอแหละเขาก็ปล่อยเราออกไปนะครับปกตินะครับแต่ว่าคนที่คุยกับคนที่ตำรวจที่มันอยากทำร้ายประชาชนนะครับผมเข้าใจไหมฮะพวกที่อยากทำร้ายประชาชนนะครับเขาจะมีท่าทีเหมือนเมื่อกี้แล้วฮะกับพวกที่เป็นตำรวจดีนะครับผมเขาก็จะเราแค่ยืนมองเขาไงไหมผมไม่ได้ทำอะไรเขาเลยเมื่อกี้เห็นปะทุกคนคงเห็นนะครับว่าผมไม่ได้ทำอะไรเขาเลยผมแค่ยืนถ่ายธรรมดาแต่ว่าเขาเนี่ยออกอาการกระซิบกันนะฮะสะกิดกันแล้วก็เอาเคเบิลไทยให้กันนะฮะแล้วก็มองมาที่ผมนะครับผมผมก็ไม่รู้นะจริงๆครับพี่ผมอายุ19เองพี่ผมอายุ19นะครับผมแกขอเสียงคนมาลองกินกุ้งเผาหน่อยเด้อไม่ได้ครับผมไปได้เหรอเมื่อกี้กุ้งฟันคอน้ำเงินเล็งผมอ่ะ89คนจะเอาผมเมื่อกี้จะคุมผมเลยแพทย์กับผมไม่รู้นะก็ไปไหนเข้าไปอ่ะไม่จะยืนข้างหน้าตรงนี้ใต้ไตได้พี่มันมีชีพนี่นะฮะโดนหมดนะครับผมได้พี่ได้ครับผมมีโดนก็ไม่รู้ว่าขายกุ้งมันผิดกฎหมายนะเขาบอกว่าตามพรบ.โควิดนะครับผมว่า
ตำรวจพวกนี้เขาไม่มีอะไรอยู่แล้วครับผมแต่พวกที่มีอะไรกับผมน่าจะเป็นพวกชุดจับกุมนะครับดูอยากจับกูเหลือเกินนะครับก็แค่มาขายกุ้งอยากจับกูทำไมนะครับอยากงงอยู่เลยนะงงป่ะฮะงงแหละดูออกผมก็ไม่จับนอกเครื่องแบบก็มาเต็มอันนี้เพื่อนผมต้องบอกว่าเพื่อนผมไปหมดแล้วนะครับวันนี้เพื่อนผมไปมาแล้วอยู่คนเดียวจริงๆฮะนี่ก็มีทางคุณหมอนะฮะทางคุณหมอได้มาดูสถานการณ์นะครับผมกวนตีนนะฮะกวนตีนแต่ว่าถ้าคุณอยู่นิ่งๆมันก็ไม่มีอะไรนะครับผมคงไม่ไปเผาบ้านพวกคุณหรอกครับใช่ไหมล่ะผมออกมาผมแค่ไปอยู่ตรงสนามหลวงแค่นั้นเองพวกผมไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลยผมไปขายกุ้งสนามหลวงผมขายหมดผมเขาด่าผมกลับบ้านแค่นั้นจบไม่มีอะไรเลยนอกจากนี้นะครับแต่การที่พวกคุณออกมานะครับผมหรือการที่พวกคุณออกมานะฮะออกมาทำไมครับผมออกมาเนี่ยคุณเหมือนสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนมากกว่านะครับผมอ๋อผมไม่เคยว่าตัวเองเป็นเด็กดีนะฮะเป็นเด็กเลวนะครับผมไอสัตว์นะฮะนะครับผมต้องยอมแล้วว่าการที่ผมมาออกมาเองนะครับผมออกมาช่วยเกษตรกรนะฮะชาวฟาร์มกุ้งนะครับผมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ฮะซึ่งเขาเป็นฟาร์มกุ้งอยู่นครปฐมก็จริงนะครับผมแต่ว่าเขาไม่ได้ขายในพื้นที่นะครับผมเขาทำฟาร์มกุ้งเพื่อไปส่งที่ต่อที่แพปลาที่สมุทรสาครนะครับในเมื่อสมุทรสาครนะครับปิดนะฮะผมสมุทรสาครปิดก็เลยขายกุ้งไม่ได้นะครับผมตอนนี้รถกุ้งได้เคลื่อนที่ออกไปแล้วนะครับผมรถกุ้งของทางวีบอลเทียนะฮะที่เอามาถ่ายแล้วครับสนามหลวงเผากุ้งไม่ได้ครับผมไว้เผาอะไรครับผมคิดเอานะครับโลกผมเป็นลาเวนเดอร์ครับพี่นะครับนะครับกุ้งยังอยู่เลยนะครับกุ้งโดนยึดนะครับคนละคันอันนี้ไปก่อนเลยชิดขวาดิชิดขวาไว้รอบนี้ไม่โดนจับไงรอบนี้หนีกันรอบนี้หนีทันพี่ได้เลยรถแบบจะรอดจะหายกูใหญ่กับมึงด้วยแซ่ไม่มีแล้วตอนนี้พี่ปอกคอสีน้ำเงินหนีไปหมดแล้วเหมือนพี่ไปค่ะไปเลยค่ะไปเอาของด้วยไปเอาของก่อนโอเคเราไปกับเกี่ยวโผล่แล้วไม่ได้เราไปไหนหรอกการทหารสามารถนำลง
ยิงไม่ตรงอ่ะไม่เอาอ่ะทำไมแข่งไม่ตรงอ่ะแค่นี้ไม่ได้หรอมันโกรธขึ้นหน้าเลยพี่โกรธขึ้นหน้าเลยตอนจับบอลไม่ไปกันเยอะขนาดนี้นะฮะอีห่าประชาชนนะครับว่าใครดูนะครับผมอะไรกันแน่ปะตอนนี้ประชาชนกำลังด่าประชาชนช่วยกันกดดันเจ้าหน้าที่นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับผมตรงนี้ชุดพี่เมื่อกี้เขาไปไหนแล้วที่เขาจะจับผมอ่ะ